ไปดูสถานการณ์น้ำนะคะระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงลดลงต่อเนื่องอย่างช้าๆโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านยังคงมีบางจุดที่น้ำในแม่น้ำสาขาล้นมาในท่อระบายน้ำเขตชุมชนทำให้มีน้ำท่วมขังโดยเทศบาลเมืองน่านยังคงมีการเร่งระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่5เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลต่อเนื่องนะคะส่วนที่บ้านสวนตาลล่างบ้านดอนแก้วและบ้านพวงพยอม3หมู่บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงนะคะประมาณ1เมตร30เซนติเมตรนะคะเกือบสูงเท่าตัวดิฉันเพราะดิฉันสูงแค่1เมตร55นะคะเพราะว่าพนังกั้นน้ำเนี่ยชำรุดเสียหายกว้างประมาณ1เมตรก็เลยทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าไปในพื้นที่อย่างรวดเร็วทางสำนักงานชลประทานที่2โครงการชลประทานน่านก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องเพื่อที่จะสนับสนุนการสูบน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะโดยเป็นเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วซึ่งจะเดินเครื่องสูบน้ำไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยหากไม่มีฝนตกลงมาอีกสถานการณ์น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะรวมทั้งเขตเศรษฐกิจที่บ้านดอยสีเสริมและบ้านตลาดล่างนะคะที่ถูกน้ำท่วม 30-50 เซนติเมตรก็มีแนวโน้มน้ำท่วมลดลงด้วยที่นายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะคุณสุรพลเทียนสูตรได้ปฏิเสธค่ะกระแสข่าวที่ว่าพนังกั้นน้ำแนวตลิ่งแม่น้ำน่านเขตเทศบาลแตกทะลักทั่วเมืองเนี่ยว่าไม่จริงนะคะเนื่องจากว่าพนังกั้นน้ำมีความแข็งแรงค่ะมีระบบป้องกันน้ำท่วมเป็นอย่างดีรับมวลน้ำได้นะคะแต่ว่าสาเหตุที่มีน้ำเข้าท่วมในบางชุมชนที่ริมแม่น้ำน่านแล้วก็ที่ลุ่มในเขตเทศบาลเมืองน่านก็สาเหตุมาจากระบบท่อลอดค่ะซึ่งอยู่ใต้ดินสำหรับใช้ปิดเปิดแล้วก็ระบายน้ำโครงสร้างของท่อลอดเนี่ยโครงสร้างมันชำรุดเสียหายไปฟังคำอธิบายนะคะจากนายกเทศมนตรีเมืองน่านค่ะสิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือว่าตัวท่อลอดซึ่งอยู่ใต้ดินที่เราใช้เป็นประตูระบายน้ำเวลาน้ำฝนตกไหลออกธรรมชาติเนี่ยใช้เป็นประตูปิดเปิดเนี่ยตัวโครงสร้างของท่อเนี่ยเกิดทรุดตัวก็มีปัญหาก็คือน้ำทะลักเข้าที่ตรงบ้านดอนแก้วนะครับก็ยืนยันว่าตัวผนังข้างบนนี่มีความแข็งแรงพอแต่ตัวที่อยู่ท่อลอดเนี่ยเกิดการทรุดตัวนะครับเราได้เคยซ่อมแซมครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามวลน้ำค่อนข้างแรงนะครับเกิดผลกระทบกับตัวนี้แต่การที่น้ำเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะบีบช่องน้ำให้เล็กลงแล้วก็สามารถใช้เครื่องสูบน้ำแข็งซึ่งในระยะแรกที่น้ำที่ขึ้นสูงสุดเนี่ยเราทำอาจจะสูบน้ำขาดทุนว่าน้ำเข้ามา10เราอาจจะสูบได้แค่8หรือ9ทำให้นมวลน้ำสะสมขึ้นที่บ้านดอนแก้วแล้วก็ไหลมาที่บ้านสวนตาลบ้านดอนสีเสริมแต่ขณะนี้เนี่ยเราสูบกำไรแล้วนะครับเราเพิ่มเครื่องสูบน้ำและมวลน้ำที่ดันเข้ามาเนี่ยก็อ่อนแรงลงทำให้น้ำที่ท่วมอยู่ตรงบริเวณบ้านดอนสีเสริมซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยลดระดับลงก็เป็นคำยืนยันนะคะสบายใจได้นะคะเขื่อนพนังกั้นน้ำไม่ได้แตกนะคะส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านพบว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบในพื้นที่9อำเภอนะคะก็คือมีที่อำเภอสันติสุขอำเภอปัวอำเภอแม่สริมอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอเชียงกลางอำเภอภูเวียงอำเภอเวียงสาและอำเภอทุ่งช้างส่วนเส้นทางที่เสียหายและได้รับการแก้ไขแล้วก็คือทางหลวงหมายเลข1081ดินสไลด์ปิดผิวทางการจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข101รถสามารถผ่านไปได้แล้วนะคะส่วนทางหลวงหมายเลข1256รถสามารถผ่านไปได้1ช่องจราจรค่ะแขวงทางหลวงที่2จังหวัดน่านขอให้ผู้ใช้ทางนะคะโปรดระมัดระวังเพราะว่ามีหลายทางทรุดและดินสไลด์บางแห่งส่วนทางหลวงหมายเลข1148เส้นนี้เนี่ยจะเชื่อมไปที่จังหวัดพะเยารถผ่านได้แล้วนะคะแต่ว่าผู้ใช้เส้นทางขอให้ระมัดระวังเพราะว่ามีหลายทางทรุดแล้วก็ดินสไลด์เป็นบางแห่งเช่นกันค่ะ